สำหรับใครที่มีอาการท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกหรือว่าถ่ายยากให้ลองสูตรนี้นะคะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่4อย่างนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรสมุนไพรโบราณเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ปู่ย่าตายายก็ทำสืบทอดกันมานานนะคะก็จะได้แก่มะกรูดมะนาวกานพลูแล้วก็อบเชยค่ะมีเพียงแค่4อย่างนี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับมะนาวนะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะว่ามะนาวเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีโดยมะนาวเขาจะมีฤทธิ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานได้ดีนั่นเองนะคะเราก็จะนำเขามาฝานเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะสำหรับมะกรูดนะคะก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้แน่นท้องอืดด้วยแต่ว่าเราจะไม่ใช้ทั้งลูกนะคะคือเราจะไม่ใช้ในส่วนของผิวมะกรูดเพราะว่าผิวของมะกรูดเขาจะขมเวลาที่เราทาแล้วเขาจะขมนั่นเองนะคะก็คือให้เราปอกผิวมะกรูดทิ้งออกไปได้เลยค่ะเราก็จะมาฝานเขาเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะในส่วนของเม็ดเราก็สามารถเขี่ยออกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเตรียมตั้งน้ำให้เดือดจัดเลยค่ะโดยเราจะใช้น้ำอยู่ที่500 ml นะคะพอดูว่าน้ำเดือดจัดแล้วนะคะให้เราปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็จะนำมะนาวกับมะกรูดลงแช่ในน้ำร้อนจัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่อบเชยลงไป1แท่งแบบนี้ค่ะพร้อมกับการพูนะคะสักประมาณ1ขยุ้มมือแบบนี้ค่ะก็ประมาณ 4-5 ดอกนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะแช่เขาไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะนี่นะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกแน่นท้องอืดท้องเฟ้อใครที่อึไม่ค่อยออกถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายยากนะคะก็ลองสูตรนี้ได้เลยมะนาวนะคะนอกจากที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วผิวของมะนาวเขายังช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยหรือแม้แต่ใครที่รู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยก็สามารถดื่มสูตรนี้ได้นะคะจะช่วยแก้ท้องผูกได้ดีเลยค่ะมะกรูดเขาก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบายลมหรือว่าท้องอืดแน่นเฟ้ออยู่แล้วนะคะส่วนการพลูแล้วก็อบเชยก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของอาการท้องผูกท้องเฟ้อได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มกลิ่นให้น้ำสมุนไพรของเราสูตรนี้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครกังวลว่ารสชาติจะทานยากหรือเปล่าเราก็สามารถใส่เกลือป่นลงไปแบบนี้สักนิดหนึ่งได้นะคะแล้วก็คนผสมเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะการพลูเขาก็มีฤทธิ์ที่ช่วยในการรักษาอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อการพลูเขาก็ช่วยได้อบเชยก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็แช่ไว้จนครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองเอาแต่น้ำค่ะตอนนี้เราก็จะนำมากรองแล้วก็เอาแต่น้ำเขาเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการดื่มนะคะก็ให้เราดื่มก่อนอาหารเช้าหรือว่าตื่นนอนมาปุ๊บก็ดื่มเลยแบบนี้นะคะ1แก้วแบบนี้เลยนะใครที่มีอาการท้องผูกก็จะสามารถดีขึ้นแน่นอนหรือถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่ามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อทั้งวันนะคะก็สามารถดื่มแบบนี้ก่อนอาหารได้เช้ากลางวันเย็นเลยค่ะลองทำกันดูนะคะ